ทำไมเขาหนีหายกันไปหมดอ่ะไหนผีที่คุณพูดถึงอ่ะไหนแล้วถ้าสมมติว่าผีหรือวิญญาณเนี่ยมีจริงอ่ะมันไม่เปิดบริษัทรับจ้างไล่ผีเป็นเรื่องเป็นราวไปหรอ